สวัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่าวสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งนะเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้ป่วยช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่ไอ้มาไป1 2 3ฮานาทูเสร็จเจ๊กโงซาสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะช่องรายการดูดวงชะตารายวันนะครับหันษามหาสนุกนะประจำในวันอังคารที่22ธันวาคม2563นะครับขึ้น9ข้ามเดือน2ปีชวดตามปฏิทินโหรนะผู้ดำเนินในรายการก็คือหมอฤทธิ์ผ่าดาวสุดหล่อสุดน่ารักนะวันนี้นะครับในดวงชะตาเนี่ยห้ามทำการมงคลใดๆจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นวันโลกาวินาศนะครับหาความเจริญไม่ได้นะในดวงชะตานะครับแต่ก็สามารถสวดมนต์ไหว้พระได้ทำบุญปฏิบัติธรรมได้นะครับก็จะเป็นมงคลในดวงชะตานะแหมรู้สึกอายเขินนะเขินคนหล่อน่ารักอย่างเงี้ยนะทำไงดีซื้อยาหล่อยาลดความหล่อลดความน่ารักได้ที่ไหนนะหลงหลงหลงแรกกันเลยหลงมากนะหลงไปนู่นไปนี่หลงตัวเองนะโอเคนะในดวงชะตาเนี่ยสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น9ค่ำนะครับความฝันในขึ้น9ค่ำจะมีลักษณะเหมือนขึ้น7ค่ำนะจะเป็นจริงนะครับตามคำทำนายแต่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยก็แหมดีมากนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณฝันว่าได้เงินก็จะมาหาคุณเลยนะครับหน้าบ้านคุณนะประสบผลความสำเร็จดีนะครับถ้าฝันในเรื่องของความรักแหมความรักก็แฮปปี้เอนดิ้งมีความสุขนะครับ นี่ก่อนดูดวงเสร็จปุ๊บนะก็แบ่งเวลามาทำคลิปใช่ไหมแล้วก็มานั่งเตรียมนะคิดมุกคิดโอ้สารพัดมุกขำคิดแต่คิดแตงนะก่อนนะที่จะมาทำคลิปเลยนะแหมไม่ไหวขำเกินไปเลยนะยังมันยาวอ่ะนะอันนี้สำหรับผู้ที่นุ่งผ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้ใครยังไม่ได้นุ่งผ้าแก้ผ้าอยู่นะเป็นนุ่งผ้าซะนะไม่อายผีสางเทวดาบ้างเหรอเดินโทงในบ้านไม่เป็นไรเดินในบ้านไม่เป็นไรหรอกนะแก้ผ้าเดินไปสิทธิส่วนบุคคลวันอังคารนะนุ่งผ้าวันอังคารเนี่ยมีทุกข์มากโอ้มีทุกข์ไหมแก้ผ้าเลยไม่ต้องนุ่งมันนะสระหัวใหม่ในวันอังคารชนะศัตรูเลยตัดผมใหม่ในวันอังคารศัตรูจะทำร้ายใส่โทษตัดเล็บวันอังคารทรัพย์หายนะครับทาน้ำมันในวันอังคารพลัดพรากที่อยู่นะครับในดวงชะตาโอเคนะอย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวอาจารย์พยากรณ์นู่นนี่นั่นในเรื่องของดวงดาวต่างๆนะแล้วก็จะมีการพยากรณ์ไพ่ Oracle เสริมเพิ่มเติมนะครับจะเป็นไพ่ชุดแบบนี้สิบเทียนเนี่ย12ราศีนะเพิ่มเติมถ้าดีก็ดีนะถ้าไม่ดีก็จะได้บอกให้ระมัดระวังนะครับแล้วตอนช่วงท้ายคลิปก็จะเป็นไพ่3ใบนะเสริมเพิ่มเติมให้กับคนที่เลือกนะครับว่าดวงชะตาชีวิตของคุณในวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับโอเคอันนี้จะพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดกันเลยนะครับมาพูดถึงในเรื่องของสีนะหลายคนนะที่กลับมาดูดวงชะตาอาจารย์นะครับลูกค้าประจำนะหลายคนก็ดึกดำบรรพ์นะบางคนหายไปร่วม3ปีแล้วกลับมาบอกอาจารย์ดวงแม่นจังนะดูกับอาจารย์มาโอ้3ปีหายไป3ปี กลับมาแม่นนะอันนี้ก็แล้วแต่นะคุณไปทุกข์ทรมานอยู่ที่ไหนหรือไปมีความสุขนะหรือไป
เรียบร้อยแล้วต่างประเทศต่างประเทศแล้วนะแต่งกับโควิดแต่งงานกับโควิดนะอันนี้นะเอ้ยยังเดี๋ยวก่อนเสี่ยงเซียมซีก่อนแหมยังไม่ได้เสี่ยงเซียมซีเลยลืมได้ไงเนี่ยเซียมซีประจำในวันนี้ได้ใบที่เขย่าติ้วก่อนติ๊กต็อกใบที่74นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยนะหากคิดทําการใดเนี่ยต้องดูช่วงเวลานะครับที่เหมาะสมและทําด้วยความซื่อสัตย์นะครับยุติธรรมนะจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมีความราบรื่นดีนะเพราะฉะนั้นแหมหลายคนเรียกร้องโอ้ยเสรีภาพนู่นนี่นั่นนะยังไงคนโกงไอ้พวกทุจริตมันก็ไม่ได้ตายหายตายไปไหนหรอกนะมันก็ยังอยู่ทุกที่ทุกทางนะครับบางทีพอเกิดขึ้นเสร็จปุ๊บเหมือนพายุอ่ะที่อาจารย์เคยยกตัวอย่างอ่ะเหมือนพายุเกิดแล้วดับไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ มันวนเวียนแบบนี้นะเห็นเขาบอกว่าสู้จบในรุ่นเราไม่มีทางหรอกยังไงก็ไม่จบได้มันจะมีต่อไปเกิดใหม่เกิดใหม่เหมือนดอทเทคอ่ะเหมือนดอทเทคนะปี64เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะถ้าจะมีก็มีไปนะครับแต่ปี65เนี่ยสุดๆนะอย่างเมามันเลยนะโอเคนี่ดูชะตานะครับสำหรับในเรื่องของสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยขึ้นอยู่ความตั้งใจของคุณนะในเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณโลเลไม่แน่ไม่นอนนะครับบางทีคุณก็จะมัวเมาไปบ้างแต่คุณไม่มีสตินะคุณจะต้องมีสติถึงจะดีความรักของคุณถึงจะมั่นคงนะครับในดวงชะตานะส่วนในเรื่องธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้เนี่ยนะคุณจะต้องหาช่องทางและโอกาสในการทำการค้าอยู่เสมอนะครับส่วนในเรื่องของการงานที่คุณกำลังหางานทำอยู่เนี่ยคุณจะต้องรอไปสักระยะหนึ่งนะคะแนนสอบนะของท่านเนี่ยนะครับขอให้ท่านตั้งใจให้มากยิ่งขึ้นถึงจะดีในดวงชะตาของคุณนะครับโอเคมาดูตามวันเกิดสำหรับพูดถึงในเรื่องของสีในวันนี้ที่ไม่ดีเลยนะครับก็คือสีเหลืองสีขาวสีครีมไม่ดีในวันนี้ควรหลีกเลี่ยงนะสีที่ดีประจำวันหรือสีที่ใช้ได้นะครับสีชมพูสีม่วงสีส้มสีดำเป็นต้นนะครับสีที่ดีสุดๆเลยก็คือสีส้มสีหมากสุกนะครับแล้วก็สีรองมาคือสีแดงนะท่านจะมันนี้ก็คือบุษราคำนะครับที่ดีประจำวันมีทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะเป็นทิศที่ดีประจำในวันนี้นะครับโอเคนะในดวงตาสำหรับคนดวงคนที่ไม่ดีก่อนนะครับก็คือคนที่เกิดในวันจันทร์นะคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยนะก็สื่อถึงผู้หญิงนะครับสื่อถึงความดูแลเอาใจใส่การบริการนะน้ำขึ้นน้ำลงนะครับส่งผลในวันนี้นะผู้หญิงเนี่ยนะหรือถ้าเป็นผู้ชายก็ได้ลักษณะก็จะคล้ายผู้หญิงนะครับจะความทำความเสียหายให้นะที่เกิดขึ้นระวังการเชื่อคนง่ายระวังการถูกหลอกลวงระวังการตกน้ำตกท่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็อย่าไปเดินใกล้ตลิ่งที่ไหนนะอย่าตกน้ำนะครับเป็นอันตรายเนี่ยไม่ดีนะอย่าเพิ่งไปว่ายน้ำในวันนี้นะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะต่อมาคนที่เกิดที่ดีที่สุดเลยก็คือคนที่เกิดในวันพระพฤหัสบดีนะครับคนเกิดวันพฤหัสบดีถือว่าคุณเป็นสีทนได้ประจำวันนะความรู้ความสามารถหรือวิชาการของเจ้าชะตาเนี่ยจะทำให้เป็นที่ยอมรับนะครับและส่งผลถึงในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ตลอดจนถึงโชคลาภที่มีเข้ามาเป็นไปในทิศทางที่ดีเลยในดวงตาของคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยส่งผลให้คุณเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนนะครับพบมิตรที่ดีนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนส่งเสริมคุณดีนะไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆในดวงชะตาของคุณนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันอังคารนะคนเกิดวันอังคารเนี่ยเจ้าชะตาจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นในทุกๆด้านนะครับถ้าคุณตั้งใจทำอะไรนะเนี่ยคุณก็จะทำให้ประสบผลความสำเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้เลยนะครับทุกเรื่องนะไม่ว่าดาวอังคารจะเป็นในเรื่องของงานเงินรวมถึงความรักประมาณนี้นะครับในดวงชะตาของคุณต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันให้คุณระมัดระวังปัญหาในด้านของโรคสุขภาพโรคพยาธิต่างๆเกี่ยวข้องกับเหงือกและฟันปวดหัวไมเกรนนะครับไมเกรนขึ้นหัววันนี้ปากคุณจะเหม็นนะให้ดมปากตัวเองหน่อยนะครับว่าเหม็นหรือเปล่าต่อมาคนที่เกิดในวัน
สุขนะคุณจะต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามความบากบั่นได้มากนะถึงจะประสบผลความสําเร็จนะครับคุณอาจจะเหนื่อยไปบ้างในวันนี้นะครับต่อมาคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยส่งผลให้คุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนให้ความเคารพอย่างเก่งนะครับแต่ถ้าอยู่ในภพที่เสียเนี่ยต้องสงบปากสงบคํานะเจียมเนื้อเจียมตัวเข้าไว้ดีที่สุดนะครับจะต้องรู้จักลบเป็นหลีกเข้าใจไหมขนาดนายกอดีตนายกของเรายังหลีกภัยเลย เป็นมุกเป็นมุกนะอันนี้ไม่ใช่คำขำนะต่อมานะครับคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับวันนี้จะส่งผลในทิศทางที่ดีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหลักทรัพย์นะครับมีโอกาสในเรื่องของบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยนะหรืออบายมุขต่างๆก็ได้ในวันนี้นะครับในดวงชะตาของคุณนะโอเคมาพูดถึงตามลัคนา12ราศีกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมษนะชาวราศีเมษดวงคุณในเรื่องของงานวันนี้นะครับถือว่ามีอำนาจวาสนาที่ดีการงานจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับในเรื่องของการเงินช่วงนี้รายจ่ายมากนะครับเหน็ดเหนื่อยในการหาเงินหาทองรู้สึกว่าหาได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ตามที่คุณต้องการไว้นะครับเพราะดาวการเงินคุณเป็นปลาอยู่ก็ปะได้ตามนั้นนะครับแต่ถ้าใครได้มากกว่านี้ถือว่าเป็นโชคลาภของคุณแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับถือว่าคู่ครองเนี่ยก็เป็นคนที่ขยันขันแข็งเอาการเอางานแต่ในช่วงนี้เนี่ยนะมักจะอาจจะไม่ค่อยเต็มที่นะขี้เกียจนะครับขยันเป็นพักๆรวมถึงชาวลัคนาราศีเมษด้วยเช่นกันนะในดวงชะตาของคุณแต่วันนี้คุณก็คิดที่จะเปลี่ยนแปลงทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาเฮ้ปรากฏการผ่าดาวทูเดย์ไปยังเนี่ยโอ้ยยังเลยนะดีๆยังจะพูดมาเมฆอยู่นะวันนี้นะฟังรวมๆกันปรากฏการผ่าดาวก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับดาวพระอาทิตย์ก็ดีขึ้นนะแต่จะไปดีช่วงดึกๆนะครับในวันนี้คือดาวพระอาทิตย์ไม่ติดพิษนาคแล้วตั้งแต่ช่วงเวลา 21:05 เป็นต้นไปนะ15:00 ไปแล้วนะครับดวงชะตาก็จะดีขึ้นสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับหรือหลายๆคนนะในดวงชะตาถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับดาวอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีโชคนะครับจะมีโชคมีโอกาสได้เซ็นสัญญานะคุณรอทำธุรกรรมสัญญาได้เลยนะครับในดวงชะตาของคุณนะโอเคต่อมาเลยนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะราศีพฤษภขอแสดงความดีใจด้วยได้เงินว่าอ้าวได้ไงไม่เห็นเหรอนี่ไงเห็นเงินไหมก็เงินไงแหมถามได้นะได้เงินดีโชคลาภประสบผลความสำเร็จนะครับพอได้มาก็จ่ายเพราะกระดุมผ้าเป็นนาฬิกาในดวงชะตาของคุณนะโอเคต่อมาอย่างรวดเร็วเลยนะชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมถุนเนี่ยในเรื่องของงานเนี่ยดาวพระพฤหัสบดีของคุณเนี่ยยังอยู่ในภพมรณะนะครับถ้าคุณติดต่องานต่างถิ่นต่างแดนไปทำงานต่างประเทศนะก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งในดวงชะตานะครับแต่ในวันนี้ไม่ควรที่จะเสี่ยงโชคถืออะไรมากมายโชคลาภนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็จะมีเกณฑ์การเดินทางนะในเรื่องของงานเนี่ยดาวพระจันทร์อยู่ในภพกรรมะนะครับเพราะในเรื่องของการเงินเนี่ยจันทร์อยู่ในภพกรรมะคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังนิดนึงมีเรื่องเสียเงินอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของงานด้วยเช่นกันในวันนี้ต้องไม่ประมาทนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องของความรักวันนี้เนี่ยนะระวังคนรักผู้ของเจ็บป่วยไม่สบายนิดนึงนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยดวงของคุณเนี่ยวันนี้คุณอาจจะใช้ความคิดสติปัญญาคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นนะครับบางคนก็อาจจะนินทาคุณอยู่รับหลังด้วยเช่นกันนะซุบซิบนินทาคุยในเรื่องต่างๆในเรื่องของงานเนี่ยดาวพังคารอยู่ในภพสุภะวันนี้งานก็ถือว่าเป็นปกตินะครับกรรมะเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยลูกน้องบริวารก็ช่วยเหลือส่งเสริมในเรื่องงานยังดีอยู่นะครับส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยดาวคู่ครองก็เป็นเกษตรนะคู่ครองเป็นคนที่มีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะครับวันนี้คู่ครองคุณอาจจะดุเป็นพิเศษนะสังเกตได้เลยนะครับเราบอกดูได้ไงดุก็ดาวปัตตานีเป็นเดชคืออำนาจวาสนาเล็งลัคนาเนี่ย
ราะฉะนั้นคู่คุณเนี่ยจะดุไม่รู้พันไหนอะนะแห่แห่แห่อย่างเงี้ยนะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับดาวพระอาทิตย์ก็อยู่ในภพปุตตะคุณเป็นคนที่หาสิ่งที่ดีใหม่ๆให้กับดวงชะตาของคุณเองนะส่วนในเรื่องของงานเนี่ยดาวพระศุกร์ก็เป็นประนะครับงานก็ยังเรื่อยๆอยู่ส่วนในเรื่องของการเงินก็อยู่ในภพปุตตะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็ถือว่าเรื่อยๆดีไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะของชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับจะมีโอกาสที่ได้ของมีค่าหรือมีโชคลาภลอยเข้ามาด้วยในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครปลาเข้ามาเนี่ยคุณก็รับไว้เอ้าก็มันลอยนี่ใช่ไหมโชคลาภลอยนะต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยนะครับดาวพระจันทร์เนี่ยยังเป็นอาริอยู่นะเพราะฉะนั้นงานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนิดนึงความเสียหายต่างๆหรืออาจมีคู่แข่งในการทำงานนะส่วนในเรื่องของงานก็ยังในเรื่องของเงินเนี่ยยังมีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับดาวประจำตัวคุณเนี่ยยังอยู่ในภพการเงินก็หาเงินเก่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ทำให้เต็มที่ไปเลยนะแต่หาได้เท่าไหร่เท่านั้นไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดนะครับในดวงชะตาคุณนะมีอะไรไหมชาวราศีตุลนะโอเคต่อมาเลยชาวลัคนาราศีพิจิกนะชาวราศีพิจิกในดวงชะตาคุณเนี่ยขอให้คุณทำงานหรือสิ่งที่คุณรับผิดชอบให้เต็มที่ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของคนอื่นนะครับมาให้ลกสมองนะแล้วก็ส่วนในเรื่องของงานเนี่ยดาวพระอาทิตย์ก็อยู่ในภพกระดุมพระนะคุณได้เงินจากงานในดวงชะตานะครับได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีดาวการเงินถือว่าโดดเด่นมากนะคุณมีโอกาสที่จะมีเงินมีทองเข้ามาในวันนี้นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูนะราศีธนูเนี่ยดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับในเรื่องของเครดิตความน่าเชื่อถือในวันนี้ก็ถือว่าดีได้รับการสนับสนุนส่งเสริมนะส่วนในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยนะครับวันนี้ก็ยังมีโอกาสได้เงินมีโชคลาภทำธุรกรรมก็ผ่านประสบผลความสำเร็จนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรดวงของคุณเนี่ยเสาร์ยังกุมรักอยู่พระราศีกุมรักวันนี้คุณก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภนะครับมีอำนาจวาสนาที่ดีในดวงชะตาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้าคุณได้เงินมาก็มีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับในดวงชะตาของคุณนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมในเรื่องของการเงินต้องระวังให้มากนะครับวันนี้ไม่ควรที่จะเสียโชคนะถึงแม้ว่ามีโชคอาจจะได้น้อยไม่เต็มที่ในดวงชะตาของคุณนะครับต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะส่วนในเรื่องของงานของคุณในวันนี้ก็ถือว่าเป็นปกตินะครับนะเพราะฉะนั้นระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องการเงินเป็นสำคัญนะต่อมาชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวราศีมีนดวงคุณวันนี้เนี่ยก็ถือว่าได้เงินนะการงานก็โดดเด่นมากสมัครงานได้งานนะครับมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระวังนะครับอย่างเดียวเลยก็คือผู้หญิงจะนำพาปัญหามาให้คุณนะในดวงชะตาคนที่อายุน้อยกว่านะครับจะนำเรื่องมาให้คุณเดือดร้อนระวังในเรื่องของชู้สาวด้วยเช่นกันนะระวังนะครับโอเคอันนี้ครบแล้ว12ราศีนะเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่ดูให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับใบที่หนึ่งนะครับใบที่สองใบที่สามให้เวลา10วินะครับเริ่มเช็คโง่สาสีโง่ฉีดป่วยเข้าจับนะครบแล้วสำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะครับวันนี้คุณได้ฟ้า1ถ้วยนะครับเห็นไหมมีโอกาสได้กินของอร่อยอร่อยมีโชคลาภร้อยนะครับการงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการอาหารการกินต่างๆเนี่ยถือว่าดีนะครับการเงินก็มีพอใช้ไม่ได้ลำบากอะไรนะครับในเรื่องของความรักก็มีโอกาสได้พบรักครั้งใหม่ที่ดีด้วยนะครับต่อมาคนที่เลือกไพ่ใบที่2วันนี้คุณได้ครับ The Lover เพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสในเรื่องของความรัก
นะในเรื่องของโกของของการงานเนี่ยจะได้การสนับสนุนส่งเสริมที่ดีในดวงตาคุณนะครับการเงินมีรายจ่ายระวังเรื่องเสียเงินเสียทองนะครับความรักก็ให้ระวังรักสอนรักสามเศร้านะต่อมาเลยคนที่ได้ไพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้ฟ็อกเดอะชาริออตดวงชะตาคุณมีเกณฑ์การเดินทางนะครับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงต่างๆในเรื่องของงานถ้าทำอาชีพเกี่ยวข้องกับการขนส่งทุกชนิดจะดีนะครับคือดวงชะตาในปีนี้หรือปี64นะครับการขนส่งก็ยังดีอยู่นะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายหรอกนะครับส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาบ้างนะแต่ก็สามารถผ่านพ้นไปได้ในเรื่องของความรักจะได้พบรักแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยนะโอเคนะฮะนี่คือคำทำนายไปก่อนโดยภาพรวมทั้ง12ราศีนะถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ติดต่อมาได้หรือถ้าใครบูชาวัตถุมงคลต่างๆมหายันพระเจ้า5พระองค์นะครับที่เห็นในรูปในคลิปนี้นะครับก็บูชาได้นะ 1,999 บาทนะครับฟรีดูดวงชะตา1ท่านนะต่อ1ท่านโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ